สวัสดีกันด้วยนะครับผมแล้วภูมินั่นเองนะครับวันนี้เรามีสมาชิกคนใหม่นั่นเองจำคนนี้ได้หรือเปล่าครับนี่ที่เคยไปทริปกับเราล่าสุดนะคืองานวีทวินนะครับที่ขับรีเบลของผมไปนะครับตอนนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ขึ้นรุ่นอะไรเนี่ยนี่คือผลของการป้ายยาเพื่อนนะครับมันนิดนึงมันติดกับแล้วเดี๋ยวมันขายทิ้งแน่อีก2วันอันนี้รถอะไรเนี่ยรถรุ่นอะไรเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอซาเลียนเปล่านี่มาดูรายละเอียดใกล้ๆนี่เป็น SR เดิมๆเลยนะครับคันนี้งานนี้รถมาจากไหนเนี่ยมาจากเชียงรายนี่มาจากเชียงรายเลยอยู่รถเหนือด้วยนี่เรามาดูระบบของแต่งกันดีกว่าเออนี่ยางแต่งยางเอออันนี้ยางแต่งยางรุ่นใหม่หายากนี่อันที่เขาแข่งกันใน MotoGP นะครับยางนี้จะหายากมากแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวระบบหมุนนะครับจะสามารถแบบหมุนแล้วก็ให้ข้างหน้าดูได้ข้างหลังดูได้นะครับเออมันระบบกระดิกเนี่ยเวลาเลี้ยวมันก็กระดิกอุ้ยอันนี้มีระบบเปิดทำง่ายคือมันเป็น SR400 นะครับมีเอกสารนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้มันลองสตาร์ทให้ดูดีว่าแบบรถสภาพเนี้ยมันติดหรือเปล่านะโอเคติดหรือเปล่าเฮ้ยดูไม่พูดเลยเว้ยงั้นนะสตาร์ทโชว์ดิเฮ้ยไปรุ่นสตาร์ทเท้าเนี่ยนี่นี่นั่งสตาร์ทยังไงลองดิเอาเฮ้ยวอร์มรอบแรกวอร์มไม่ได้จริงไม่ได้จริงเฮ้ยไม่เท่าอ่ะได้เฮ้ยสภาพนี้ติดได้ไงวะโอเคอันนี้คือที่ได้ยินเสียงไม่ได้เสียงท่อนะครับเสียงเครื่องแล้วมันจะได้รู้จักคำว่าวิธีคัสตอมเป็นยังไงทั้งซ่อมและก็แก้แต่มันเดิมๆเลยนะสวยนะนี่มาดูนี่ที่ติดดุมเนี้ยแพงมากเลยนะเว้ยดุมเนี้ยสวยไงโดนป้ายยา1เดือนออกเลยครับแต่ทีเดียวติดนี่ก็ถือว่าโอเคนะคาบูอะไรเนี่ยคาบูเอ็นไก่อ๋อเอ็นไก่ไม่ใช่เอ็นหมูใช่ไหมได้อยู่เดี๋ยวมาทำความสะอาดเก็บอะไรนิดๆหน่อยๆต้องล้างนี่มาขัดแดดนี่ขัดได้บัดเงาอ่ะนี่ประมาณนี้เลยไม่ชอบใช้ไข่ปลาวานชอบใช้ไข่วานฉลามวานฉลามจะสวยนะถือว่าสวยเดี๋ยวมาเก็บงานมาไอ้นี่หน่อยก็ถือว่าจาบเลยจะทันทิปกระเหลี่ยงไหมเนี่ยทันเฮ้ยมีเฮ้ยตอนนี้งบหมด แต่เดือนหน้างบมีเมียด่าขายเลยตอนนี้โอ้อันนี้จริงๆมันก็ขับได้นะเติมน้ำมันเครื่องไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางหน่อยนึงในตะกร้าลาซาด้าหมดแล้วอ๋ออยู่ในตะกร้า นี่มันวัยรุ่นของแต่งลาซาด้าป่ะเนี่ย มันไม่มีนี่นะครับมันจะเป็นน้ำมันเครื่องในเฟรม SR นี่เป็นน้ำมันเครื่องในเฟรมนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปที่ปั๊มแล้วก็ดูดเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับมันเลยเครื่องมันเลยจะดูเล็กโอเคประมาณนี้คลิปนี้แบบสั้นๆเนี่ยแต่ก็มีข่าวร้ายนะอาจจะตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งก็คือรีเบลปิดตำนานไปแล้วครับเนี่ยตั้งแต่คลิปนั้นเป็นคลิปเขาเรียกแหละคลิปสุดท้ายเลยมั้งที่เกมขับด้วยเป็นคลิปสุดท้ายเลยที่คลิปแรกสุดท้ายจริงแล้วก็ไปแล้วครับไปอยู่กับเจ้าของใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนั้นยังเห็นอยู่ดอนเมืองเลยใช่เหรอยังเห็นด้วยเหรอเห็นอย่างน้อยก็ยังเห็นในสายตานะโอเคก็เดี๋ยวเราค่อยมาเล่าประสบการณ์อีกรอบหนึ่งกับเจ้ารีเบลนะครับผมตอนนี้ก็อยู่เจ้าของและเขาดูแลเป็นอย่างดีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นคลิปป้ายยาเพื่อนนะ เป็นคลิปป้ายยาเพื่อนโอเคแต่เราคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าจ้า มาเราย้ายจากตรงนู้นมาตรงนี้นะเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับก็เลยมันอาจจะถ่ายแล้วไม่ค่อยเห็นก็มาถ่ายตรงนี้แหละมาสัมภาษณ์หน่อยว่าทำไมมันคิดยังไงวะถึงมาเล่นรถแนวเนี้ยก็เห็นเพื่อนไงเห็นเพื่อนออกทริปบ่อยนานแล้วก็อยากจะมีบ้างสักคันตั้งนานแล้วแต่ไม่มีตังค์ที่ทำงานก็ได้ตังค์ช่วงเรียนใช่ไหมช่วงวัยเรียนก็เอาพูดตรงๆเลยก็คือเพื่อนผมมาเป็นคนที่มันไม่ค่อยได้เที่ยวแต่ซึ่งทริปแรกอะก็คือทริปที่ไปที่กับผมนั่นแหละที่ขับรีเบลคัมสีฟ้าผมไปนั่นก็คือเป็นทริปแรกของมึงด้วยนะก็แบบโดนป้ายยาไงเฮ้ยมึงลองดิโดนใจเลยใจตัวเอง
อะไรลื่นเลยมึงจะไปโชว์อะไรในหน้ากล้องเหรอเออลื่นเลยโอ้โหแล้วมึงจำคำพูดมึงได้ไหมตอนที่มึงถ่ายคลิปกูรอบนั้นมึงพูดว่าอะไรแล้วถ้ามีโอกาสอยากจะเล่นรถแนวนี้ไหมถ้ามีโอกาสก็จะเล่นเอารถยนต์ก่อนเอารถยนต์ก่อนใช่ไหมแล้วรถยนต์ปุ๊บออกไหมเอาบ้านก่อนเอาบ้านก่อนก็คือมึงไม่เอานั่นแหละครับตอนนี้เมาดูตาครับดูตาเอาบ้านก่อนเอารถยนต์ก่อนเอานู่นเอานี่ก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยผ่านมาเดือนหนึ่งโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ SR มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่พูดแบบนั้นไปถือว่าโมฆะไปก่อนโมฆะไปก่อนนะพี่จริงก็นอนคิดอยู่ว่าจะเอามาไหมเพราะว่าคือมันใกล้ตัวเราอะใกล้ตัวที่สุดแล้วคันนี้ที่ว่ามาเล่น SR 400นะก็คือมันเป็นรถ R อ๋อเป็นรถ R ใช่รถ R เขาส่งต่อกันมา2มือแล้วกลัวมือที่3อ๋อเป็นมือที่3ใช่มือที่3ก็เลยทูเขาแหละอ๋อเป็นทูเดี๋ยวทำไม่ได้นะอย่างเงี้ยมีดีนะครับทุกคนคือญาติกันคุยง่ายไงบางทีแกไม่ได้ขับไม่ได้อะไรสภาพก็ไม่ได้ขับรถไม่ได้ขับก็เลยแกก็เลยยกให้ดูแลแล้วส่งแกแหละไม่ได้จ่ายเงินสดเข้าใจก็คือผ่อนนั่นแหละเพราะว่าเราเงินไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ใช่ใช่ประเด็นคือมีพร้อมเลยใช่ไหมกับคำว่าวิธีคัดต้องพร้อมแล้วทั้งซ่อมแล้วก็แก้แล้วก็ยันโอ้คันนี้มันโฉมคันนี้มันโฉมไอ้มีปัญหาเล็กๆน้อยแค่ยางเองกับอะไรแก๊กๆๆๆอะไรก็ไม่รู้แก๊กๆในเครื่องนะแก๊กๆๆเนี่ยเป็นน็อตหมุนอยู่ในน็อตมีน็อตอะไรหลุดอยู่ข้างในก็เป็นอีกคนนึงที่โดนผมป้ายยาได้สำเร็จนะครับอีก1คนที่ซื้อรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใหม่อ่ะในใจคือชอบอยู่แล้วว่า SR 400หรือว่ามันชอบคือชอบจริงๆก็คือตะก่อนอ่ะอยู่เชียงรายใช่ไหมทำเชียงรายอาขับไหมเห็นอาขับอยากขับอ๋ออยากขับมากมีงอนอาด้วยนะตรงนั้นมีงานไงมีงานก็อยากมีรถไปเที่ยวโชว์สาวไงแต่โชว์สาวสุดท้ายเดินไปจ้าอาโดนตามมึงอยู่ไหนวะงอนจริงๆอยากเล่นซีซีน้อยๆแหละแต่อันนี้แบบมันนึกขึ้นได้มาทีแรกไงเอ็นอาร์สี่ร้อยนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของใครหลายๆคนที่กำลังจะเล่นรถแนวนี้เลยนะแบบเป็นแบบเบสิกไงนะทุกคนจะต้องเล่นเอ็นอาร์ไม่เอ็นอาร์ก็สติกเพราะว่ามันเป็นแบบพื้นฐานความฝันของใครหลายๆคนเลยนะที่จะจับเอ็นอาร์หรือว่ารถอื่นๆนะก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันเรื่อยๆดีกว่าว่าคันนี้ได้ขับแล้วอะไรแล้วมันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยดูนี่มาแล้วมาถึงก็มาลงมาเล่าเลยสองวันแล้วลุกขึ้นได้นี่ไม่เข็ดใช่ไหมเนี่ยเราเนี่ยเราไม่เข็ดใช่ไหมนะก็สำหรับ SR คันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราอัปเดตกันเรื่อยๆนะมาดูความคืบหน้าแล้วก็ดูการเติบโตของเพื่อนผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า